الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب كشكر ต่อ الله سبحانه وتعالى نكب พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ก็ได้พบกันอีกนะที่มูลนิธิผมเรียกมูลนิธิพุทยาติดตั้งแต่สมัยก่อนจนวันนี้ก็ยังเรียกมูลนิธิพุทยาอยู่นะอันอิสลามนะครับแล้วก็หัวข้อค่ําคืนนี้นะครับที่ผมจะได้รับอามานะห์ในการพูดคุยตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องด้วยก็คือความดีที่ยังคงอยู่นะก่อนที่จะบรรยายพี่น้องเหมือนเดิมนะครับนะผมเมื่อต้องหันมองท่านขวาซ้ายเลยนะครับปกติเราจะอยู่ตรงหน้ากันอย่างนี้นะครับเข้าใจนะบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียะตนะแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานั่นคืออันดับแรกในการพูดคุยในการฟังและในการบรรยายเองคนพูดก็ตามนะอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาตั้งเนียตของพวกเราทุกคนดังนั้นการฟังเรื่องศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์สําคัญที่สุดผมจะเตือนตัวผมเองด้วยในการพูดด้วย1เราเพื่อจะอามานตัวเราเองสองก็ได้บอกต่อและดาว่าคนอื่นๆต่อไปนะนี่คือเป้าหมายมักสุดในการฟังในการเรียนศาสนาแค่นั้นเองอามันและกระดาว่าอามันและกระดาว่าจบไม่มีฟังแล้วไปเอาชนะกันฟังแล้วไปโต้เถียงฟังแล้วไปข่มคนจะเฮฟังแล้วไปแบ่งพรรคแบ่งพวกผมบอกอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายในการฟังศาสนาดังนั้นฟังแล้วอิมานอินชาอัลเลาะห์อามันท่านจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นคืออยู่ที่เนียตของเรานะครับความดีที่ยังคงอยู่พี่น้องเวลาเราพูดถึงความดีเนี่ยบอกความดีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้สอนและบอกแก่เราหน้าประวัติศาสตร์เยอะมากในเรื่องของความเลวร้ายสังเกตนะครับว่าสถานที่ใดกลุ่มชนใดพื้นที่ใดมีความเลวร้ายอัลลอฮ์จะส่งความดีไปที่นั่นเสมอฟิรอูนมีในยุคนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมูซาไปนะนัมรูดมีในยุคนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีอิบราฮิมไปญาฮิลียะห์ป่าเถื่อนขณะนั้นอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปลิคุลลิดาอิดะวะทุกโรคมียารักษาทุกความชั่วต้องมีความดีในการรักษาดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับก่อนที่ผมจะไปคุยในเรื่องความดีที่ยังอยู่เนี่ยผมต้องขอฉายภาพของความเลวร้ายอย่างหนึ่งก่อนในสังคมที่เราเจอในปัจจุบันยอมรับนะครับว่ามุสลิมเนี่ยเราอยู่ในสังคมวันนี้เจอกับสิ่งมัสยิดเจอสิ่งเลวร้ายบางครั้งมันก็จะดึงให้อีมานเราหลุดออกได้ง่ายๆดึงหลุดง่ายมากอีมานนี่เป็นอะไรที่เข้ายากแต่ออกง่ายถ้าไม่รักษาหลุดเร็วยิ่งเร็วมากๆดังนั้นพี่น้องที่รักบอกว่าเมื่อความเลวร้ายตรงนี้เนี่ยแต่ในมุมมองอิสลามพี่น้องครับเราถูกสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่ได้บอกว่าให้เราหนีความเลวไม่ได้บอกให้เราหนีออกจากความชั่วโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ทำอะไรเปล่าท่านนบีจึงบอกว่ามันรออามินกุมมุนกัรใครก็ตามที่เห็นความเลวร้ายรอซูลเตือนอันดับแรกบอกฟัลยุไกรจงเปลี่ยนแปลงมันให้ได้อย่าเห็นความชั่วแล้วนิ่งเฉยอย่าเห็นความชั่วแล้วไม่รู้สึกอะไรอย่ามองความเลวร้ายเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเห็นคนไม่ละหมาดเป็นเรื่องปกติอย่าเห็นคนไม่หิญาบเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเห็นคนไม่เข้ามัสยิดเป็นธรรมดาของสังคมนี่คือสิ่งเลวร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เมื่อเรามีเราเจอในสิ่งที่เลวร้ายพี่น้องหน้าที่หลักอุมัตอิสลามฟัลยุไกรเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเพราะจะเป็นญะฮิลียะห์แนวไหนก็ตามรักษาได้หมดด้วยอิสลามรักษาได้หมดด้วยกับศาสนาของอัลลอฮ์ความดีอันนี้แหละครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้คงอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ใจอิสลามคงอยู่แล้วจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนวันกิยามะห์อยู่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะเอามนุษย์ออกจากความมืดมาสู่สว่าง
วันนี้ความเลวร้ายเกิดขึ้นในสังคมฟิตนะต่างๆเกิดขึ้นในสังคมแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนแก่อุมมะห์ได้เตือนแก่ประชาชาติบอกว่าลายะติซซะมานุอิลลัลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุมินฮ์มันจะไม่มีเวลาใดที่จะมาถึงเรานอกจากว่าหลังจากเวลานั้นมันจะยิ่งทวีคูณความเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆความเลวร้ายจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในอดีตเราต้องแอบทำชั่วปัจจุบันคนทำชั่วได้เปิดเผยเลยในอดีตมุสลิมบางคนต้องแอบไปถอดฮิญาบข้างนอกปัจจุบันถอดฮิญาบตั้งแต่ในบ้านเลยในอดีตพี่น้องที่รักคนจะไปในบ่อนคนจะไปในดื่มเหล้าคนจะไปในสี่มัสยิดเราก็ต้องแอบไปแต่ปัจจุบันไปเหมือนไปห้างสรรพสินค้าเลยนี่เป็นโจทย์ว่ามุสลิมเราจะทำยังไงวันนี้พี่น้องนี่แหละครับความดีที่เป็นนามธรรมคืออิสลามยังคงอยู่แต่วันนี้เนี่ยใครจะเอาอิสลามอันนี้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเราและท่านทั้งหลายนี่แหละครับพี่น้องความดีที่ยังคงอยู่และจงพยายามให้อยู่ตลอดไปนั่นคืออามานติซอลเลห์ของเราอามานที่ยิ่งใหญ่ของเราพี่น้องแล้ววันนี้จะมีอามานอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราทำให้คนคนหนึ่งกลับมาสู่อิสลามได้วันนี้พี่น้องในวันกิยามะห์เราอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับอามานของเราเองเราอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับการละหมาดของเราเองแต่อินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์อาจจะพอใจในความพยายามบางอย่างของท่านอัลลอฮ์อาจจะพอใจในความพยายามบางอย่างของพี่น้องคนคนหนึ่งเรียกคนคนหนึ่งให้ลุกขึ้นละหมาดคนคนหนึ่งเตือนพี่น้องเขาให้ละหมาดถ้าวันนั้นเขาเตือนแล้วคนนี้กลับมาละหมาดได้พี่น้องจะไม่เห็นหรอกครับว่าพี่น้องจะได้อะไรบ้างจากการกลับมาละหมาดของคนคนเดียวท่านจะมองไม่เห็นเลยว่าอะไรว่าที่กูได้จากการที่คนคนหนึ่งตบตัวด้วยอัสบับท่านคือคนที่พยายามกับเขาท่านมองไม่เห็นเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้ง1ล้านบาทให้ท่านไม่ได้ตั้ง3ล้านบาทให้ท่านในการทำงานแต่พี่น้องจะเห็นต่อเมื่อวันที่วิญญาณท่านหลุดจากร่างวันที่ท่านไปอาลัมบารซักวันที่ท่านไปเจออัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์จะบอกกับท่านว่าพระองค์พอใจในอามานของท่านทำไมนบีจึงบอกกับท่านอาลีว่าละอัยยะฮ์ดีอัลลอฮุบิกรอจุลันวาฮิดันการที่อัลลอฮ์จะนำทางคนคนหนึ่งด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุเนี่ยนะคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมดีกว่าการที่เจ้าจะได้อุสีแดงนี่คือความดีที่อยากให้เราทุกท่านให้มีคงอยู่ตลอดไปความดีที่จะอยู่กับเราตลอดนอกไปจากสนากจริยะนอกไปจากอิลมุมุนาฟะพี่น้องการดาวะการทำงานศาสนาการเปลี่ยนแปลงสังคมการพยายามในทางของเรานี่คือความดีที่จะยังคงอยู่กับท่านจนวันเกียรติวันนี้คนเคยถามผมนะครับพี่น้องว่าอาจารย์อาชีพอะไรเจ๋งที่สุดในดุนยางานอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยาผมบอกไม่มีงานอะไรยิ่งใหญ่กว่างานดาวะไม่มีงานอะไรยิ่งใหญ่กว่างานศาสนาอะไรคืองานศาสนาทั้งหมดทุกวิธีทางที่เรียกร้องมนุษย์คนหนึ่งสู่อัลลอฮ์นั่นคืองานศาสนาไม่จำเป็นต้องบายานอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นคนใบ้ก็ทำงานศาสนาไม่ได้แค่พี่น้องมีส่วนร่วมในการทำงานผมจึงอยากตรงนี้แหละครับพี่น้องว่าค่ำคืนนี้อยากให้เราเห็นความสำคัญเพื่อวันหนึ่งเราจบชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์จะให้ความดีที่ท่านทำเอาไว้จะคงอยู่กับท่านตลอดกาลบรรดาคนฟาซิกคนเลวร้ายคนที่ทรยศอัลลอฮ์พี่น้องที่รักวันที่เขาเสียชีวิตวันที่คนเลวเสียชีวิตวันที่คนไม่ละหมาดเสียชีวิตวันที่คนทรยศอัลลอฮ์เสียชีวิตเขาบอกอะไรพี่น้องلولا أقرتني إلى أجل قريب خويا جبروين ولا أبي خويا جميل شويت يوتا أبي تمي
อัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้ฉันทำไมอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้การตายของฉันเลื่อนออกไปในบางอายะห์บอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิรจิอูนขอให้ข้าได้กลับไปยังดุนยาด้วยยาอัลลอฮ์คนเหล่านั้นขอกลับมาดุนยาทำไมพี่น้องคนเหล่านั้นขอให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวต่อไปเพื่ออะไรครับเชื่อไหมครับว่าหากอัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นกลับมาได้จริงเขาเหล่านั้นจะไม่ทำงานดุนยาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะไม่นับเงินแม้แต่หนึ่งบาทเขาจะทำทุกวิธีทางให้อัลลอฮ์พอใจเขาไว้ได้เพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าคนเหล่านี้จะบอกว่าละอัลลีอะมัลุศอลิฮะฉันอยากจะกลับมาทำอามัลศอลิฮะยาอัลลอฮ์ฉันยังไม่ละหมาดฉันยังไม่ได้จ่ายซะกาตฉันยังทำชั่วฉันยังดื่มเหล้าขอกลับสุญูดแค่สองรอกาตฉันก็ขอยาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ได้ประกาศชัดเจนพี่น้องว่าคัลลาเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดคำว่าคัลลาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกล่าวพี่น้องให้ท่านร้องจนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่กลับอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตามากๆนะครับพี่น้องแต่พระองค์ทรงยืนยันว่าไม่ให้มันเป็นคำกล่าวที่เขากล่าวกันลอยๆเท่านั้นว่ามีวะรออิมบารซะคุนอิลายอมิยุบอะซูนแต่เบื้องหลังของเขามีบารซะกันเอาไว้จนวันกิยามะห์นะอูซบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้พี่น้องยังนั่งได้ยังเดินได้อีมานอาจจะลดบ้างเป็นธรรมดาอีมานอาจจะมีหดอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเนี่ยมันเป็นธรรมดาพี่น้องคนแต่วันนี้อย่างหนึ่งพี่น้องครับจงรีบเร่งในการสร้างความดีที่ใจคนอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะตายไปแล้วก็ตามจงรีบเร่งในอามันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตให้ความดีนี้ยังคงอยู่ให้ได้ถึงแม้พี่น้องจะตายไปแล้วก็ตามนอกไปจากอามันส่วนตัวพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนตัวผมและตัวท่านจงพยายามสร้างจริยาอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราให้ได้สร้างจริยาอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราให้ได้พี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่ใช่นักบรรยายผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ได้เป็นคณาจารย์ที่นั่งบรรยายให้คนฟังแล้วจริยาในสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ผู้คนผมจะให้เขาได้ยังไงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการด่าว่าหรือการตักเตือนคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การบรรยายหลายคนพี่น้องที่รักได้รับอัสบาบฮิดายัตจากการคุยของคนธรรมดาแค่นั้นเองจากการคุยของคนธรรมดาแค่นั้นเองพี่น้องครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจที่พี่น้องตั้งใจจะบอกครับวันนี้เลยบอกกับพี่น้องที่รักทั้งหมดนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านบิลาลเสียชีวิตไปแล้วใช่หรือไม่ท่านอุมัรเสียชีวิตไปแล้วซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมเสียชีวิตไปหมดแล้วผมถามพี่น้องว่าวันนี้เอ่ยชื่อบิลาลท่านรู้จักไหมชายผิวดำสภาพสังคมกระจอกมากฐานะทางสังคมต่ำมากแต่วันนี้เอ่ยชื่อบิลาลคนเดียวทั่วโลกมุสลิมรู้จักหมดเลยบิลาลอุมัรบินคอตตอบชายหนุ่มผู้เอกเรแกเรในอันเดียวันนี้เอ่ยชื่ออุมัรบินคอตตอบซุบฮานัลลอฮ์ทั่วโลกรู้จักไม่ใช่แค่ทั่วโลกรู้จักมุสลิมไปมัสยิดนบียังต้องให้สลามอุมัรบินคอตตอบด้วยซ้ำอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาด้วยกับอะไรทำไมสิ่งดีงามความยิ่งใหญ่ของบรรดาซอฮาบะห์ยังคงอยู่
พี่น้องเอ๋ยถึงตุรกีพี่น้องเอ๋ยถึงปาเลสไตน์ในที่นั้นมันก็จะนึกถึงท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีชายแก่คนเดียวแต่ทำไมทั่วโลกมุสลิมยังรำลึกถึงอยู่เขามีความดีอะไรที่ยังคงอยู่วันนี้และจนวันเกียรติวันนี้ไอ้มัดข้างบ้านเราเพิ่งตายเมื่อวานเชื่อเถอะครับอีก3วันคนลืมไม่ต้องไอ้มัดหรอกพวกเรานี่แหละพวกเรานี่แหละพี่น้องลองคิดดิครับถ้าเราตายเนี่ยคนจะลืมเราภายในกี่วันลองถามตัวเองโอ้ยมึงจะลืมกูได้ไงขอโทษนะครับแล้วมึงมีอะไรให้โลกจดจำมีอะไรให้โลกจำท่านไม่มีเลยเขาเอาชื่อใครไว้ไอ้นี่อ๋อไอ้นี่ไม่ละหมาดไม่เอาศาสนาติดยาเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนใครจะจดจำท่านพี่น้องคิดจะดังต้องดังหลังตายนั่นแหละเฟี้ยวสุดๆดังตอนเป็นยังไม่เก่าเท่าดังหลังตายนะครับดังตอนเป็นเราอาจจะชิริกได้เราอาจจะตะกบดได้เราอาจจะริยาได้ขอโทษนะครับแต่คนพูดมาอนาบางผมพยานกับวัยรุ่นบ้างใช้ศัพท์อย่าถือนะถ้าผมบอกวัยรุ่นบอกถ้าคนพูดถึงมึงได้หลังจากมึงตายไปแล้วมึงนี่มันสุดยอดแต่พูดทางที่ดีนะไม่ใช่ตายไปแล้วมันจะโอ้ยมันห้ำดูแลมันตายไปแล้วมีนะครับพี่น้องพ่อแม่คู่หนึ่งวันอียาสุบินแล้วลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะพ่อแม่ไปหาคู่กรณีคู่กรณีขอโทษผมไม่ตั้งใจพ่อแม่บอกชุกกรณ์ยะซากัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหลุดจากปากพ่อแม่ขอบคุณที่เป็นสาเหตุให้ลูกฉันตายยาอัลลอฮ์ทำไมลูกสร้างความเดือดร้อนตลอดลูกไม่ละหมาดลูกเนรคุณพ่อแม่ลูกเสียชีวิตพ่อบอกอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแล้วเราวันนี้เราอ่านประวัติซอฮาบะห์อย่าอ่านแค่อ่านเพราะประวัติซอฮาบะห์ไม่ใช่นิทานเราต้องดูตัวอย่างทำไมคนยังรำลึกถึงความดีของซอฮาบะห์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะอามันความดีที่เขาทำไว้คงอยู่จนคนพูดต่อไปและจะพูดต่อไปตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อามันอะไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติหลายอย่างมากหลายอย่างมากวันนี้ผมหนึ่งอย่างที่จะบอกตัวผมและตัวท่านเหมือนที่ผมเกริ่นตอนต้นนะครับพี่น้องว่าบางครั้งอามานเราอาจจะไม่พอในการเข้าสวรรค์แต่อามานกับคนบางคนอัลลอฮ์พอใจมากกว่าเราผมพยานให้พี่น้องฟังมีเด็กเร็วๆกลับตัวเตาบัตตัวอัลฮัมดุลิลละห์มันบอกอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ให้ผมตะบักบอกผมไม่ใช่อัลลอฮ์ต่างหากให้ผมเป็นสะพานแค่นั้นเองและผมเป็นสะพานให้ท่านไม่ได้ถ้าพี่น้องกรุ๊ปต่างๆไม่ถ่ายทำวิดีโอแบบนี้จริงหรือไม่ทั้งหมดคืองานดาว่าผมได้บุญอินชาอัลลอฮ์พี่น้องได้บุญทั้งหมดได้เป็นโทษผมบอกมันบอกกลับตัวได้แล้วอาจารย์หวานทำได้บอกมึงสุดยอดมากแล้วพี่น้องพอมันกลับตัวเนี่ยเชื่อไหมครับเรารับประกันไม่ว่าเราเจ๋งกว่ามันนะมันเพิ่งเตาบัตตัวเมื่อวานจากคนติดยามากจากคนไม่ละหมาดกลับมาเตาบัตตัววันเดียวเราละหมาดก่อนมันหลายปีเราเชื่อไหมครับว่าเราจะชัยชนะมากกว่ามันบอกเชื่อไม่ได้เลยอัลลอฮ์อาจจะพอใจตัวมันมากกว่าตัวเราและถ้าวันกิยามะห์มันบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาร็อบฉันเตาบัตตัวอัสมาสาเหตุจากบาปของเราคนนี้มันไม่เห็นท่านในสวรรค์มันเป็นคนดีคนซอลาห์บอกกับอัลลอฮ์ได้อีกชะฟาแก่บรรดาผู้ที่มันไร้นี่คือประโยชน์ความยิ่งใหญ่ในการเชิญชวนคนสู่ความดีจงอย่าทิ้งหน้าที่นี่คือความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านยังหายใจได้พี่น้องทุ่มเทกำลังสุดความสามารถในการอามันพี่น้องที่รักครับรอกันนะอะไรไม่นะไมโครนะครับโอไมโครจะไม่ใช่จะไม่บังนะเดี๋ยวมันก็มาโออื่นไมโอในก้าบ้างโอในอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดโรคจริงๆมีหลายชื่อและก็หลายโรคด้วยผมเลยบอกว่าผมไม่ได้พยานเนี่ยนะ27ธันวาครั้งสุดท้ายล่าสุดงานสหายแล้วหายไปเลยแม่ไอ้บางอุดผมก็ตั้งชื่อซะ
บารักัตดูอาหายหายจริงๆไปนะหายไปปีหนึ่ง27ธันวาคมนี่ปีหนึ่งพอดีปีกว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้กลับมาบายานได้ผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์และอัลลอฮ์จะให้เราจบและปิดและล็อกดาวน์อีกได้หรือไม่บอกทำได้เราไม่รู้นะครับพี่น้องโอกาสเราจะมีงานทำในงานศาสนาจะมีโอกาสทำงานได้ว่าอีกเท่าไหร่วันนี้ต้องทำได้ทำเถอะครับวันนี้พี่น้องละหมาดได้ละหมาดเถอะครับวันนี้ท่านซิกรุลละได้ซิกเก็ตเถอะครับจนกว่าวันที่อัลลอฮ์ให้ลิ้นท่านไม่มีวันนั้นท่านจะอยากซิกเก็ตจงทำอามันอย่างสุดความสามารถณเวลานี้เพราะความดีจะยังคงอยู่กับท่านตลอดไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและบอกเรื่องราวของท่านบรรดาอัมบียะในอดีตพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยากจะให้ผมและพี่น้องเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าสำหรับตัวของท่านเองในเรื่องอะไรพี่น้องหลายเรื่องมากผมทำเรื่องราวรับสายคนตอบัตตัวคนโทรมาเนี่ยนะไอ้เรื่องราวของผมไอ้หนุ่มๆวัยรุ่นพวกมันทั้งหมดจริงๆผมอยากถ้าบันทึกได้เนี่ยเป็นหนังสือน่าจะหนาใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอยากและหวังว่าสักวันหนึ่งครั้งหน้าจะมีคนกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้อัสบาบจากคนคนนี้ความดีที่จะอยู่นอกไปจากจริยะในความรู้พี่น้องจริยะในการดาวะของท่านจงอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเป็นตัวอย่างที่แน่นอนแล้วมั่นคงมากๆอัลลอฮ์กล่าวถึงนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามความพยายามของท่านในการทำอามันในการทำความดีนั่นนบีนะครับพี่น้องรอซูลแต่ทุ่มเทในอามันอย่างสุดยอดอัลลอฮ์บอกอินนาอัรซัลนานูฮ์เราส่งนูฮ์ไปยังกลุ่มชนของเขาและคนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งไปแต่นบีนูฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดื้อสุดๆดื้อมากๆวันนี้เราไปเตือนคนละหมาดถึงเขาไม่ละหมาดแต่เขาก็ฟังเราใช่ไหมบางละหมาดนะอินชาอัลลอฮ์เห็นไหมบางไปมัสยิดนะอินชาอัลลอฮ์กาวยังอยู่ในถุงอยู่เลย อย่าดูถูกคนดมกาวนะครับเด็กดมกาวมีน้ำใจก็เยอะไปเตือนมันไอ้บางไปสะดิดไปสุเรากันอินชาอัลลอฮ์บางยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยมันฟังเรามันฟังท่านพี่น้องลงนะฮะลองไปเดินเยี่ยมมันสักทีนึงแล้วชวนคนพวกนี้ไปสุดากำลังเมาเลยชาโลนะบางคืนนี้มีบายานชาโลนผมไปให้สลามท่านก่อนอีกมันฟังทำไม่ทำอีกเรื่องนบีนัวไปดาว่าคนไม่ฟังเลยยาอัลูอัสซาบิอาฮุมเอามือของพวกเขาปิดหูปิดตาปิดหมดเลยปิดรูหูไม่ฟังนบีนัวพูดวัสตักชาวเสียบอมเอาเสื้อปิดหัวอีกต่างหากไม่มองเลยดูคนมันจะดื้อแต่นบีนัวไม่ทิ้งความพยายามพี่น้องที่รักนี่อัลลอฮ์กำลังจะสอนว่ามุมินถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านต้องพยายามให้อัลลอฮ์เห็นต้องพยายามให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้จริงๆยาอัลลอฮ์ขอให้ได้ฟิดเดาแต่ยาอัลลอฮ์อามีนซุบฮ์ก็ไม่ตื่นละหมาดก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาแต่เวลาขอฟิดเดาพี่น้องบอกทำไมบางขอนบีให้ขอนบีก็ใช้ละหมาดนะพี่น้องทำตัวให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราอยากได้และอัลลอฮ์จะให้อินชาอัลลอฮ์ทำตัวให้พระองค์เห็นว่าเราต้องการจริงๆยาอัลลอฮ์ฉันอยากได้สวรรค์เอาจะอยากได้สวรรค์อัลลอฮ์ขอซื้อสองอย่างเจ้าขายไหมหนึ่งชีวิตเจ้าสองทรัพย์เจ้าให้ได้ไหมให้ยังไม่ได้อย่าบอกว่าจะซื้อสวรรค์อัลลอฮ์ซื้อไม่ได้นบีนูฮ์ทำให้อัลลอฮ์เห็นถึงแม้ท่านจะเป็นรอซูลไม่ฟังไม่เชื่อไม่ไปไม่เป็นไรอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารยาอัลลอฮ์ดูนบีนูฮ์บอกกับอัลลอฮ์ในความพยายามของท่านฉันดาวะฉันเรียกร้องฉันชวนพวกเขาทั้งกลางคืนกลางวันหมดเลยยอมเลย
เราบยานแค่ชั่วโมงกว่านี่มันหัวจะแตกนบีนูห์บยานทั้งคืนนบีนูห์ทำงานศาสนา24ชั่วโมงพยายามของท่านทำงานของท่านอัลลอฮ์เห็นการพยายามการอุตสาหะของมนุษย์ทุกคนวันนี้เราทำให้อัลลอฮ์เห็นสิพี่น้องครับว่าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆเราอยากได้สวรรค์อันนี้จริงๆซอฮาบะห์ทำยิ่งใหญ่เช่นกันพี่น้องดูซอฮาบะห์ทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างท่านแรกที่ผมพูดไปกันตอนต้นบอกท่านอบูอัยยูบอัลอันซารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเจ้าของบ้านผู้มีเกียรติแห่งเมืองมะดีนะห์พอท่านเป็นบ้านที่ท่านรอซูลเข้าไปพักหลังแรกตั้งแต่ท่านนบีเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์มาชาอัลลอฮ์มากนะครับบ้านอบูอัยยูบอัลอันซารีถ้าพี่น้องไปมัสยิดนบีในปัจจุบันเวลาเราเดินออกสลามกุโบร์นบีจำได้ไหมพี่น้องแล้วออกทางเข้าบาบุสลามล็อกประตูบักเกียทางนั้นน่ะพี่น้องเดินย้อนตีกลับจะไปโรงแรมทางนี้โซนนั้นแหละครับบ้านท่านอบูอัยยูบอัลลอฮุอะลัยฮิอบูอัยยูบต้อนรับท่านนบีเป็นคนแรกอบูอัยยูบมีชีวิตอยู่ต่อมาเรื่อยๆจนอายุท่านประมาณ80ปีพี่น้องคิดเอาเองคนอายุ80สภาพขนาดไหนถึงเวลาพี่น้องที่กองทัพอิสลามจะข้ามดินแดนไปยังอีกเมืองนึงอบูอัยยูบอัลอันซอรีอายุมากแต่ท่านคือคนหนึ่งที่พยายามลุกขึ้นแล้วจะไปกับบรรดามุสลิมด้วยลูกๆอบูอัยยูบบอกพ่อท่านเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วท่านชราแล้วท่านแก่แล้วท่านไม่ต้องออกไปกับบรรดามุสลิมก็ได้อบูอัยยูบพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ของรอซูลตอบทันทีว่าไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอินฟิรูคิฟาฟาวะซิกาลจงไปไม่ว่าใครจะสะดวกหรือลำบากต้องออกไปให้หมดคนแก่อบูอัยยูบ80ปีพยายามจะออกญิฮาดของเรา30ปีพยายามจะละหมาดตานไม่ต้องคิดไปญิฮาดหรอกพี่น้องสุเหร่าหน้าปากซอยเรายังมาไม่ได้สุเหร่าหน้าบ้านเรายังไปไม่ถึงแล้วคิดจะญิฮาดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าไปคิดเรียนแคลคูลัสอย่าไปคิดเรียนคูณเลขถ้านับเลข1ถึง10ยังไม่ถูกเลยอย่าไปคิดสิ่งที่สูงที่สุดในขณะที่เรื่องที่ง่ายที่สุดท่านยังทำไม่ได้เลยซอฮาบะห์ไม่ได้ว่าเข้าอิสลามวันนี้อัลลอฮ์บัญญัติญิฮาดเปล่าเป็นสิบกว่าปีพี่น้องหุกกลมญิฮาดถึงลงอบูอัยยูบฉันจะไปความพยายามของท่านอยากจะให้เป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไปพี่น้องท่านก็รู้ตัวไประหว่างทางสุขภาพหนักมากไม่รอดแน่อบูอัยยูบสั่งบรรดาอุมมะห์อิสลามที่ไปด้วยกันบอกว่าหากอบูอัยยูบเสียชีวิตลงจงเอามายัดของฉันฝังที่แผ่นดินศัตรูด้วยซอฮาบะห์ออกมาแล้วไม่ตั้งใจจะกลับบ้านอีกเลยทุ่มให้อัลลอฮ์แล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะพอใจท่านอย่างเต็มร้อยความดีที่อบูอัยยูบทำยังอยู่ไหมครับพี่น้องยังอยู่ที่ตุรกีจนปัจจุบันนี้ทั่วโลกยังรำลึกถึงในการเสียสละของท่านแล้วสมควรไหมที่อัลลอฮ์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาวันนี้ผมบอกเตือนผมและเตือนท่านความดีที่จะยังคงอยู่นอกไปจากอามานะห์แล้วไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่กับเรานี่ตัวเล็กๆที่อยู่กับเราพี่น้องนี่คือความดีอันยิ่งใหญ่ที่จะอยู่กับเราตลอดไปลูกเป็นสายสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติในการหย่าร้างจริงไหมฮะลูกเลวยังไงก็หย่ามันไม่ได้ลูกชั่วยังไงพ่อแม่ก็ตัดลูกไม่ได้แล้วความดีจะยังคงอยู่เด็กๆเหล่านี้จะยังบอกนี่เลยคือความดีที่จะยังจงอยู่ถ้าท่านใช้ไปในทางที่ถูกต้องท่านอยากให้ลูกสอนเล่ไหมครับค
นจะรู้คุณค่าลูกซอเลห์จริงๆอ่ะนะมันต้องมีตัวอย่างเห็นกับลูกที่เลวพี่น้องมันจึงจะเห็นภาพบางทีดูจากลูกชาวบ้านหรือบางทีดูในลูกเขาเองลูกบางคนเลวมาทั้งชีวิตพอตอนท้ายเตาบัดตัวกลับมาถามความรู้สึกพ่อแม่อันนี้คนที่อยู่ต่อหน้าผมเป็นพ่อเป็นแม่หลายคนความรู้สึกเวลาเห็นลูกมาละหมาดครั้งแรกกับความรู้สึกได้เงิน1ล้านบาท10ล้านด้วยท่านมีความรู้สึกยังไงกับการเห็นลูกกลับมาละหมาดครั้งแรกจากการเลวของลูกจากการเนรคุณของลูกวันหนึ่งเด็กคนนี้กลับมาละหมาดคนเป็นพ่อแม่รู้สึกยังไงพี่น้องไม่ใช่10ล้านเงินทั้งโลกพ่อแม่ก็แลกไม่ได้กับความสุขที่ได้เห็นลูกเขากลับมาละหมาดท่านอาจจะได้เข้าสวรรค์อัสบับหนึ่งจากลูกที่ซอเลห์ของท่านคนนี้อุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์ดูวีรบุรุษของโลกอิสลามอีกหนึ่งท่านมีลูก14คนพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์แม่เดียว14คนนะฮะ14คนชาย7หญิง7แปลกมากๆยิ่งใหญ่มากๆแต่อุมัรบินอับดุลอาซีซมีลูก14คนซอเลห์ทั้ง14คนยาอัลลอฮ์ลูกคนเดียวแต่เกเรปวดหัวอย่าให้ผมใช้คำเลยครับพี่น้องลูกมาก10คน15คนเรียบร้อยซอแล้วหมดเลยยิ่งกว่าท่านได้คุมทรัพย์ดุนยาทั้งโลกยิ่งกว่าท่านได้คุมทรัพย์ดุนยาทั้งโลกแต่วันนี้ความดีอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องอยู่ที่ความพยายามพ่อแม่จะให้ความดีที่ลูกซอแล้วคงอยู่พ่อแม่ต้องซอแล้วด้วยครั้งหนึ่งพี่น้องพ่อคนหนึ่งเอาลูกตัวเองไปหาอุมัรบินคอตบแล้วฟ้องกับอุมัรว่าอามีรุลมุอ์มินีนลูกฉันนี่เลวจริงๆลูกฉันมันเนรคุณฉันอุมัรได้ยินนะครับพี่น้องก็จะหันมาจัดการกับเด็กในการสอบสวนแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดถามท่านอุมัรบินคอตบอามีรุลมุอ์มินีนฉันจะขอถามท่านสิทธิที่พ่อต้องมีต่อลูกมีอะไรบ้างดูนะครับเด็กนะพี่น้องชะบับสิทธิที่พ่อต้องทำกับลูกมีอะไรบ้างท่านอุมัรจึงตอบหนึ่งเลือกแม่ที่ดีให้เขาบอกอามีรุลมุอ์มินีนพ่อฉันเลือกแม่ที่เลวให้ฉันพ่อฉันแต่งงานกับหญิงมายูซีคลอดลูกแล้วก็หย่าภรรยาทิ้งเข้าใจมัจญูซีใช่ไหมครับหญิงที่ไม่ใช่มุสลิมแสดงว่าพ่อไม่ได้พิธีพิถันในการเลือกแม่ให้ฉันเลยอะไรคือข้อสองพ่อต้องตั้งชื่อลูกที่ดีตั้งชื่อที่ดีให้ลูกพ่อตั้งชื่อที่เลวให้กับฉันอะไรคืออย่างที่สามอามีรุมุกมินินพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกพ่อไม่เคยสอนกุรอานฉันแม้แต่หุรุฟเดียวพ่อไม่เคยสอนฉันเลยแม้แต่อักษรเดียววันนี้ถึงเราสอนลูกไม่เป็นเราก็ต้องส่งลูกเรียนพ่อไม่เคยสอนฉันเลยอุมัรหันไปบอกกับพ่อถ้าท่านมาฟ้องฉันในเรื่องการเนรคุณของลูกจงจำเอาไว้ว่าเจ้าคือคนที่เนรคุณต่อเขาก่อนถ้าลูกเลวกับเจ้านั่นคือเจ้าเลวกับเขาก่อนความดีจะอยู่ได้ยังไงถ้าพ่อแม่ไม่สอนเลยพ่อแม่ไม่ละหมาดวันนี้ท่านรอดเกียรติลูกจะไปฟ้องกับอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะบอกอัลลอฮ์ยังไงทุกคนรักลูกทุกคนอยากให้ลูกเป็นลูกโซเลห์เพื่อยังประโยชน์เป็นความดีแก่เราจนวันเกียรติเป็นไม่ได้หรอกครับถ้าวันนี้เราไม่ซอเลห์อุมัรบินอับดุลอาซีซ14คนพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์ดีหมดทุกคนแต่จน
จนทั้งครอบครัวโอมัดจนมากพี่น้องที่รักเราเจอผลกระทบโควิด19นะอัลลอฮฺวักบัดพี่น้องมีทั้งจนจริงมีทั้งจนปลอมมีทั้งขอจริงมีทั้งขอหลอกเต็มไปหมดในเฟซลำบากมากอุมัรบินอับดุลอาซิซลำบากกว่าเราจนมากพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซเห็นลูกสาวตัวของท่านตอนเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับหยิบลูกผลไม้ขึ้นมาทานเจอริมทางเนี่ยพี่น้องเด็กก็หยิบขึ้นมากัดกินนะท่านอุมัรเห็นอย่างนั้นรีบจับลูกเอาลูกผลไม้นี่ทิ้งและเอานิ้วเนี่ยควักผลไม้ที่อยู่ในปากของลูกดึงออกทันทีเด็กร้องไห้พี่น้องครับลูกร้องไห้กลับไปหาแม่วันนั้นอุมัรกลับไปที่บ้านฟาติมาภรรยาบอกกับอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินอับดุลอาซิซว่าท่านทำไมทำกับลูกแบบนั้นเรามีฐานะยากจนเราไม่สามารถจะซื้อผลไม้แบบนี้ให้ลูกได้ลูกเจอผลไม้เด็กกัดกินด้วยความสุขทำไมท่านดึงออกจากลูกพี่น้องเข้าใจคนไม่มีตังค์ไหมครับคนเคยจนก็จะรู้เวลาเห็นคนอื่นเขากินแล้วลูกเรามองคนกินเนี่ยรู้สึกยังไงอุมัรตอบกับภรรยาว่าเธอรู้ไหมฟาติมะเวลาที่ฉันดึงผลไม้ออกจากปากลูกสาวเนี่ยนะความรู้สึกฉันเหมือนกับฉันดึงหัวใจออกจากตัวเองเลยเจ็บยิ่งกว่าลูกคือพ่อรู้ว่าลูกอยากกินรู้ว่าลูกไม่มีโอกาสจะได้กินผลไม้แบบนี้พ่อดึงออกพี่น้องอยากรู้ความรู้สึกอุมัรจงนึกเวลาไปเที่ยวกับลูกลูกจับของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาบ้าจะเอาอันนี้ใครเคยโดนเจ็บมากนะครับพี่น้องยอจะเอาอันนี้อยากได้อันนี้เด็กมันไม่รู้หรอกครับมันชอบมันจับป้ออบีจะเอาอันนี้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าลูกเราชอบเล่นไอ้นี้มากพี่น้องเคยไปจังหวะนั้นแล้วดึงออกจากลูกไหมครับแล้วก็อุ้มลูกออกลูกร้องมากคนที่ร้องยิ่งกว่าลูกคือท่านความรู้สึกนี้ไม่มีใครสัมผัสได้นอกจากคนที่เคยทำมันเท่านั้นเจ็บปวดมากอุมัรบอกเหมือนฉันดึงหัวใจออกจากตัวเองแต่ฉันกลัวว่าผลไม้นี้มันเป็นทรัพย์ของบัยตุลมัลฉันไม่ต้องการกินทรัพย์ของส่วนกลางพี่น้องดูพ่อที่พยายามอย่างเต็มที่กับลูกท้ายที่สุดอุมัรเสียชีวิตในสภาพคนจนคนหนึ่งคนบอกอุมัรท่านเสียชีวิตแล้วลูกท่านจะกินอะไรพี่น้องอุมัรเรียกลูก14คนเข้ามาหมดเลยบอกลูกทั้งหมดปลอบพ่อถ้าวันนี้ลูกจะต้องอยู่อย่างยากจนแต่พ่อของลูกได้ไปสวรรค์กับลูกจะอยู่อย่างร่ำรวยแต่พ่อของพวกลูกจะไปนรกลูกเลือกอะไรลูก14คนตอบเสียงเดียวกันว่าเราพร้อมจะลำบากเพื่อให้ท่านได้สวรรค์อุมัรบอกกับผู้คนว่าถ้าลูกฉันเป็นคนเลวแล้วฉันทิ้งมรดกทรัพย์สมบัติให้มันมากเท่ากับฉันช่วยเหลือมันในการชั่วต่อไปแต่ถ้าลูกฉันเป็นคนดีอัลลอฮ์จะปกป้องพวกเขาเองนี่พี่น้องที่รักความดีของลูกความดีที่มีลูกซอลเลห์มันจะยังคงอยู่ตลอดไปพ่อแม่ลงกุโบร์ไปแล้วแต่ลูกซอลเลห์ยังคงดุอายังคงขอให้กับพ่อแม่ตลอดไปท่านไม่อยากได้แบบนี้นะครับท่านไม่อยากได้ดูอามุสตะญาบจากลูกซอลเลห์ที่มันจะคงอยู่เรื่องไหลหาท่านตลอดท่านไม่อยากได้ถ้าพี่น้องอยากได้วันนี้พยายามทั้งตัวผมและตัวท่านอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเพราะความดีนี้จะอยู่ตลอดกาลเมียไม่คงทนผัวไม่ถาวรคติหนึ่งอย่าลืมนะครับพี่น้องผัวเมียรักกันยังไงถ้าวันไหนมันยาคือจบจริงไหมคือจบคือจบแต่ลูกจะไม่มีวันจบกับท่านตลอดไปหัดพยายามทุ่มเทให้เขาเป็นคนดีให้ได้นี่คือความดีที่จะยังคงอยู่ถึงวันกิยามะห์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้นอกจากลูกแล้วนอกจากการพยายามในอามัลแล้วพี่น้องครับ
จงทำเขาเรียกว่าอิบาดะห์ที่เป็นการแสดงอีกหนึ่งอย่างให้อัลลอฮ์เห็นถึงความทุ่มเทพยายามของท่านจงอย่ารักดุนยาจนเกินไปแล้วมันจะทำให้ท่านลืมอาคิเราะห์จงอย่าหลงในดุนยาจนเกินไปแล้วพี่น้องจะลืมอาคิเราะห์หลงดุนยาพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนที่หลงดุนยาสังเกตนะครับพี่น้องท้ายสุดชีวิตคนแบบนี้เขาจะหมดไปกับดุนยาอย่างเดียวแต่ซอฮาบะห์เขาทั้งหมดทุ่มเทชีวิตเพื่อหวังจะสำเร็จในอาคิเราะห์เขาพร้อมจะทิ้งได้ดุนยาบางอย่างเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะบอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนครั้งหนึ่งท่านนบีพูดในศึกบะดรนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่ากูมูอิลัลญันนะห์อัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่สวรรค์นะความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินมาชาอัลลอฮ์มานะอัลกอมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินนบีบอกจงรีบไปซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องถามท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์อัลญันนะตุอัรฎุฮัสซะมาวาตุวัลอัรฎสวรรค์นี่กว้างเท่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยนบีบอกใช่ซอฮาบะห์กินอินทผลัมอยู่พี่น้องที่รักโยนทิ้งเลยนะครับ3เม็ดนี่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพื่อรอให้กินอินทผลัมจบ3เม็ดว่าอินนาละฮายาตุนตอวีละมันเป็นชีวิตที่ยาวเกินไปแล้วซอฮาบะห์แสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเขาชีวิตทั้งหมดพร้อมจะกลับสู่อัลลอฮ์ทันทีวันนี้พี่น้องดุนยาเป็นเรื่องที่เข้าในหัวใจง่ายทำยังไงวันนี้ฝังหัวใจของเราอยากจะกลับบ้านที่ถาวรของเราให้ได้เราออกมาจากบ้านแล้วทุกคนต้องกลับทุกคนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาไหมกลับบ้านได้แต่ต้องเข้านรกก่อนไม่เอาแน่นอนพี่น้องที่รักวันหนึ่งเป็นพันปีอย่างเงี้ยแล้วไฟนรกร้อนแรงขนาดนั้นสิ่งที่ชาวนรกต้องการที่สุดคือความตายแต่เขาจะไม่ตายวันหน้ารอฮักอันหน้ารอฮักนรกเป็นเรื่องจริงพี่น้องไม่ต้องการจะอยู่ในนั้นวันนี้ท่านเลือกได้แต่จบชีวิตเมื่อไรหมดสิทธิ์ในการเลือกทันทีแล้วเราจะทำยังไงให้เราคิดถึงสวรรค์มากมากพี่น้องที่เดียวอันกุรอานและหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแปลกไหมครับพี่น้องเวลาเราเหนื่อยๆกับดุนยาเนี่ยนะพี่น้องลองอ่านกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยก็ได้เวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงสวรรค์พี่น้องรู้สึกอยากจะไปวินาทีนั้นเลยไหมครับพอเวลาเราอ่านเนี่ยพี่น้องจันนาติตัจรีมิงตะฮ์ติฮัลอันฮาร์อัลลอฮุอักบัรสวนสวรรค์ที่มีลำธารหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องลึกมาลาอัยนุนรอจสายตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งหมดอัลลอฮ์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมีอยู่แล้วจริงๆมุมินผู้ศรัทธาเวลาอ่านเรื่องสวรรค์เขาอยากจะไปวินาทีนั้นเลยวันนี้พี่น้องที่รักเรายังอยู่ดุนยาแต่จงทำให้อัลลอฮ์เห็นอย่างชัดเจนว่าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์คนอยากได้สวรรค์จริงๆต้องลุกมาขอช่วงโบนัสเขาจะไม่นอนอินชาอัลลอฮ์ตีสี่ตีสามเขาจะลุกมาขออัลลอฮ์อยากได้จริงๆนะเขาจะไม่อยู่เฉยๆทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาจะทำแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าข้าพระองค์อยากได้จริงๆอย่างนั้นอามันถึงแม้จะน้อยแต่ทำด้วยหัวใจเต็มร้อยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับอามันทำเป็นภูเขาแต่ทำบนความโอ้อวดไม่มีผลใดๆเลยไม่อย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ด้วยการให้น้ำสุนัขดื่มแล้วชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนื่องจากตัดกิ่งไม้ที่สร้างความลำบากแก่คนสัญจรแค่นั้นเอง
กับอีกคนหนึ่งจีฮัดแต่ตายสุดท้ายไปนรกมีไหมอามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยในซอเฮตของมันแต่อัลลอฮ์ดูถึงหัวใจท่านวันนี้จึงอยากบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าดุนยานี้ชั่วคราวจริงๆดุนยานี้แป๊บเดียวจริงๆ60 70นั่นทั้งหมดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแล้วใครมีอายุเกิน70ปีนั่นคือโบนัสของชีวิตแต่ต้องมีอามานที่เพิ่มด้วยไม่ใช่60ไม่ละหมาด70ยิ่งหนักไม่ไหวนะครับ60ไม่ละหมาด70ไม่เอา80ยิ่งไม่ละหมาดเลยคราวนี้ไม่ทำอามานอะไรเลยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเลยบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์พยายามอย่างสุดสามารถแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราอยากได้และขอให้อัลลอฮ์เมตตาในความดีต่างๆที่เราทำเอาไว้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าคนรุ่นหลังเรานอกจากเขาจะเอ่ยชื่อซอฮาบะห์แล้วขอให้เขาเอ่ยชื่อพวกท่านต่อไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูทำไมคนยังเอ่ยมูฮัมหมัดอัลฟาติห์ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่ทำไมคนยังเอ่ยถึงท่านซะลาอุดดีนอัยยูบีไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่แล้วทำไมคนจะเอ่ยถึงท่านไม่ได้พี่น้องผมไม่รู้จักชื่อจะเอ่ยชื่อตรงๆก็จำไม่ได้น่าจำชื่อไม่ได้สมมติว่าผมเอ่ยชื่อเดี๋ยวหาว่าเป็นแซวก็แซวสมมติว่าชื่ออัสมินแล้วกันยืมอัสมินหน่อยอัสมินสมมติจะยืมมันนะเกิดตายพรุ่งนี้พี่น้องนะตายปั๊บใครมันจะไปเอ่ยว่าอัสมินเด็กน้องเด็กนู่นอยู่ยะลาพี่น้องมันจะไปอยู่กรุงเทพมีชีวิตอยู่คนอาจจะคิดใครจะไปเอ่ยว่าอัสมินพี่น้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งตายกล้องสองตัวจะหายไปบอกว่าเต็มกล้องสองตัวสองตัวนี้ไปแน่นอนพี่น้องเหลือสามแล้วคนที่คิดขึ้นมาอัลลอฮ์ทำไมตะก่อนมีสามแล้วหายไปในสองอ๋อแบนนิงตายแล้วอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูญใจสั่นแบนนิงบอกตายไม่สั่นนะอินชาอัลลอฮ์นะบอกตายแล้วคนคนหนึ่งคิดว่าแบนไม่อยู่กล้องตายเหลือสองตัวอินชาอัลลอฮ์เราจะเดินหน้าที่นี้ต่อไปแค่เด็กคนเดียวเอาท่านเป็นแบบอย่างไม่จำเป็นว่าทั่วโลกต้องเอ่ยถึงท่านแค่เด็กคนเดียวคิดได้แม่ตายแล้วก็หายแล้วงานศาสนาจะจบได้ยังไงฉันต้องขึ้นศาลต่ออุดมการณ์ของแบบต่อไปนี่คือจริยาอันยิ่งใหญ่พี่น้องผมขอบคุณจริงๆนะครับด้วยหัวใจกับทุกคลิปที่ออกไปคนเคยถามและเข้าใจว่าอาจารย์บัฟมีช่องผมไม่มีช่องนะไม่มีชาแนลออกเสียงไม่เคยถูกใน YouTube ไม่มีเลยเขาไปทำหมดเลยขอบคุณมากๆจะซาฮุมุลลอฮ์จะซาฮุมุลลอฮ์ใครรันถ้าไม่ใช่อัสบับของบรรดาทีมงานตัดต่อเหล่านี้นะครับพี่น้องผมก็จบบรรยายที่อิสลามแล้วก็กลับบ้านนอนปรนตัวใครตัวมันวัยรุ่นในหนำกำลังดูดกัญชาอย่างเมามันไม่ได้ฟังแน่นอนไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังกงเล่ามันไม่ได้ฟังแน่นอนมันไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังทำช่วยมันไม่ได้ฟังแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณมากๆ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้วัยรุ่นเร็วๆที่มันได้ฟังและกลับตัวมาไม่ได้มานั่งฟังบรรยายตรงนี้ฟังจากสไลด์เลื่อนทั้งนั้นเลยอาจารย์ผมกำลังดูดบุหรี่วันนั้นมือไม่ว่างกำลังจุดไฟแช็กพอดีอาจารย์สไลด์ขึ้นก็เลยดูๆมาไปก่อนนะบอกอัลลอฮ์รักมึงจริงอัลลอฮ์รักมึงนะรักมากๆอยู่ๆพอจะปัดทิ้งก็ไม่ได้มันจุดไฟอยู่บางคนอาจารย์ผมยอมรับอาจารย์กำลังโกงอยู่เนี่ยผมฟังไปด้วยนะก็ดีกว่าฟังเพลงก็ดีกว่าฟังเพลงอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งไม่รู้หรอกครับพี่น้องไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอัสบับให้เราได้เข้าสวรรค์ก็ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเลยบอกและย้ำตัวเองและตัวท่านนะครับในท้ายนี้ว่าทุกความดีอย่าดูถูกมันถึงแม้จะเล็กนิดเดียวแต่บางอย่างสิ่งที่เล็กอาจจะยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คำพูดบางคำที่เราพูดไปเราลึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไปในวันกิยามะห์ท่านถูกลงนรกความลึกของมันเท่ากับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแค่คำพูดคำเดียวที่ท่านพูดคำพูดบางคำที่ท่านพูดท่านนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์พอใจคำนี้มากการกระทำบางอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นธรรมดาไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์พอใจการกระทำนี้มากอ
อย่าดูถูกมันทุกความดีจะยังคงอยู่กับอุมมัตอิสลามตลอดไปอิสลามจะสูงส่งและจะอยู่คู่โลกนี้ต่อไปสำคัญที่สุดมุสลิมต้องอยู่ให้ได้มุสลิมต้องอยู่ให้ได้ให้คนรู้จักอิสลามผ่านพวกเราให้ได้ผ่านพวกเราให้ได้อินชาอัลลอฮ์นี่คือการดาวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะมีต่อไปจนวันกิยามะห์นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขออนุญาตดื่มน้ำมีอะไรจะถามไหมครับมีไหมครับบางเจ้าผมอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เจอนานนะคิดนะไม่เจอนานผมต้องเอ่ยชื่อเฟซนะเพราะชื่อจริงไม่เคยรู้จักส่วนใหญ่จะจำชื่อในเฟซทั้งนั้นเลยนะนี่ดังตีนะครับชื่อบางคนชื่อยาใจคนจนอย่างเงี้ยผมก็ต้องทักว่าไงยาใจคนจนอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัสมาวียังแข็งแรงเหมือนเดิมจะสักรอคอยรอนะมีไหมครับจะพูดจะบ่นจะอะไรก็ได้นะมีไหมครับแม่เสิร์ฟน้ำแข็งสกัดดาวรุ่งเลยนะครับเป็นสกัดดาวรุ่งนี่ถ้าผมไม่รู้จักว่าวางยาแน่เลยนะอีก2วันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะจะได้พบกันอีกนะครับพี่น้องถ้าไม่มีธุระที่ไหนก็ได้พบกันอินชาอัลเลาะห์ก็ยังอยู่วนเวียนชีวิตผมอยู่บริเวณหนองจอกไฟนี่มาเล่นหนองจอกอย่างเดียวเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละถ้าไม่มีในท้ายนี่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าพี่น้องทุกคนนะครับอดทนกันเยอะๆมากๆนะยิ่งอาคีรุซซะมานเท่าไหร่เราต้องยิ่งอดทนทวีคูณมากเท่านั้นซอบัตอดทนกับความต้องการนับสู่เราเองอดทนกับมัสยิดที่มาหลอกล่อเข้าเรามาอดทนต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลายผมเตือนตัวผมด้วยยิ่งท่านเป็นคนดีมากเท่าไหร่ท่านต้องอดทนมากขึ้นเท่านั้นบททดสอบจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแต่เชื่อนะพี่น้องวันไหนท่านเหนื่อยวันไหนท่านท้อวันไหนท่านไม่ไหวจริงๆกับดุนยานะพี่น้องจงนึกว่าผมจะพูดเตือนตัวท่านและตัวผมเสมอว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วอีกนิดเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเราแล้วบ้านที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้ววันวินาทีที่ท่านก้าวเข้าไปในสวรรค์ท่านจะเดินไปถูกบ้านท่านอยู่ตรงไหนเหมือนกับท่านรู้จักบ้านในดุนยาเลยพี่น้องอัลลอฮ์เตรียมเรียบร้อยแล้วของคนนั้นของคนนี้ของคนนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จัดการให้ท่านหมดดุนยาคือชั่วคราวเหนื่อยเท่าใดวันหนึ่งพี่น้องเราต้องกลับบ้านทุกคนแต่วันนี้อย่ากลับคนเดียวนะครับอย่ากลับคนเดียวฝากอีกอย่างนึงวัยรุ่นที่ได้กลับมาฟังศาสนาอย่าลืมพวกมึงด้วยนะวัยรุ่นนะพูดง่ายๆสั้นๆแก๊งมึงที่มันยังไม่ละหมาดไปชวนมาละหมาดด้วยไปชวนมาละหมาดด้วยอย่าทิ้งพวกมันมากลับไปหามันด้วยบางคนบอกอาจารย์ไปแล้วมันยังไม่รู้เรื่องอะไรบอกไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรชวนมันชักชวนมันและอินชาอัลเลาะห์อย่างนึงนะครับที่ผมเชื่อมั่นอย่างนึงนะจริงๆเราก็เจอวัยรุ่นแบบนี้นะบางนะแต่ผมอยากเกณฑ์อย่างนึงว่ามุสลิมทุกคนถึงจะเลวยังไงยังมีความดีในตัวทุกคนนะคนคนหนึ่งกินเหล้าเมายำเปแต่ผมเชื่อมันต้องมีความดีในตัวเขาถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้เขายังอยู่ในอิสลามครับมันต้องมีบางอย่างที่เป็นความดีในตัวเขารอวันจุดระเบิดแค่นั้นเองรอวันจุดระเบิดแค่นั้นเองและเชื่อว่าอุมมัตอิสลามล้มได้แต่ต้องลุกได้ผมมีโอกาสไปบรรยายที่กระบี่สถานที่หนึ่งนะเราก็ไปแม่เขาเรียกว่าจุดใต้ตำตอปล่อยไก่ตัวเบิ้มมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งยกมือถามนะในพยานบอกก็คุยแล้วก็ตอบบอกน้องเคยตีกับใครเปล่าเคยชกกับใครไหมเคยโดนคดีอะไรไหมเวลาทำชั่วยังไม่กลัวเลยใช่ไหมแล้วเวลาจะละหมาดอายอะไรเคยทำอะไรเคยตีเคยต่อยกับใครไหมยิ้มนะอาจารย์ครับผมโดนคดีฆ่า2คดีแล้วสุดยอดบอกผมโดนคดีฆ่า2คดีแล้วอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมันนะมาชาอัลลอฮ์คดีฆ่า2คดีและผมถามหนึ่งและตอบัตอย่างวันนี้ผมได้ตอบัตในนี้แล้วครับอาจารย์สายตาที่มันพูดและไอ้สิ่งที่มันแสดงออกในตัวมุสลิมผมเห็นนะพี่น้องแล้วเชื่อมั่นเลยนะครับว่าต่อให้มีความผิดยังไงต่อให้เลวยังไงมันจะมีจุดที่ดีในจุดของมุมินทุกคนและในจุดของคนทุกคนจุดนั้นแหละครับพี่น้องมันพร้อมจะขยายตัวทันทีต่อเมื่อถึงเวลาของมันและเวลาของมันจะถึงเมื่อไหร่ต่อเมื่อเจ้าของมันพยายามในมันอย่าท้อตัวเองนะพี่น้องเลวได้ก็ต้องดีได้แล้วคนดีได้ก็มีโอกาสเลวได้เหมือนกันเห็นคนทำผิดอย่าไปด่ามันนะ
อย่าไปดูถูกเขาอิมามกอซาลีเตือน2อย่างวิธีการดูคนผิด1ดูแล้วชุกรขอบคุณอัลเลาะห์ที่เราไม่ทําแบบนั้น2ดูแล้วสงสารเขาที่เขายังเป็นแบบนั้นอย่าดูถูกเขาอย่าสาปแช่งเขาอย่าด่าเขาขอบคุณและสงสารนี่แหละครับพี่น้องความรักจึงจะเกิดนะเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ไอ้ที่บรรยายปังวันนี้ยาซุบิลลาห์บ้านปลายจะไปไหนยังไม่รู้เลยผมไอ้คนคนหนึ่งอยู่นอกมัสยิดกวาดถนนอยู่เขาอาจจะเป็นชาวสวรรค์ก็ได้พี่น้องดูง่ายๆนะเอาให้เห็นภาพชัดๆเราเคยไปอุมเราะห์ใช่มั้ยเราเคยไปมักกะห์ใช่มั้ยเข้าจูบหินดำทำยังไงฮะอัลลอฮ์โดนปากีศอกบางคนแทบจะต่อยกันแล้วปากีนะพี่น้องตัวบะลัมศอกคนไทยเราร่วงเลยเราจะจูบหินดำเนี่ยพี่น้องโอ้ปั๊บปั๊บนายกอบต.นายกก็ต้องเบียดนี่สสนะอาจารย์สสก็ต้องแหวกอาหรับมันไม่สนใจหรอกพ่อสสด้วยมันก็ไม่สนนี่รัฐมนตรีก็ต้องแหวกวงอินเดียไม่สนรัฐมนตรีใครนี่เศรษฐีเลยนะอาจารย์ระดับบิ๊กเลยในเมืองไทยกัมพูชาไม่สนพี่น้องคนพม่าบังกลาเทศไม่สนว่ามึงเป็นเศรษฐีที่ไหนต้องไปแยกเบียดโลกจักรเลยแต่คนเก็บขยะมัสยิดอารอมถึงเวลาจูบหินดำซุบฮานัลลอฮ์เดินเข้าไปเฉยเลยพี่น้องจุ๊บแล้วเดินไปยิ่งกว่ากษัตริย์เหมือนกษัตริย์ซาอุดีเลยคนแหวกไอ้หมดคนแหวกมาเลยคนที่จะแหวกเปิดทางไปได้ในระดับกษัตริย์ซาอุดีนะพี่น้องระดับอาหรับอุลามะนี่บางทีแหวกถุงอยู่หน้ามัสยิดอารอมรอเงินซะดะกะฮ์1เหรียญถึงเวลาเข้าวุจุบอินดัมซุบฮานัลลอฮ์ไอ้บางเดินไปเช็ดไม่ทันเบียดใครเลยเก๋าสุดๆ สู้มันได้ไหมบางท่านเป็นเศรษฐีไอ้นั่นไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำเกียรติอัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่มากเอ้าดูมัสยิดนบีเราต้องผมไปดูนี่ผมคิดเลยนะพี่น้องอัลลอฮ์และแปลกนะสถานที่แบบนั้นตะกะบดเมื่อไรขอโทษนะครับชิบหายทันทีเลยไปแรกๆได้ละหมาดในรอมฎอน5วักตัวประมาณ5วันนึกในใจเลยไหนว่าใครบอกว่าเข้ายากผมแวะมาในใจเลยนะก็ได้อยู่5วันแล้วพรุ่งนี้เต็มเลยครับเข้าไม่ได้แล้วเบียดมากแล้วจะเบียดต้องมาตั้งแต่ตี3งั้นน่ะเข้าไปในรอมฎอนตี3พี่น้องอั้นชีออกเมื่อไหร่เสียมาแน่นอนอั้นพี่น้องเหลือขึ้นไปเห็นอัลเลาะห์บังกลาเทศมากับรถอย่างดีพี่น้องเข็นเข้ามาเลยปื้ดซ่อมหลอดไฟเข้าไปถึงเราด้วยสบายเลยไม่ต้องเบียดใครทั้งสิ้นเดินเข้ามาในเขตเราด้วยสบายเลยหนุ่มชุดเขียวใช่ไหมถือถุงใบเดียวเดินมาคนแหวกให้หมดเลยพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องเปิดทางให้ไอ้บางนี่มาปูพรมมากั้นละมาสุนัตก่อนออกยังไม่มีใครว่าเลยสบายนะยิ่งใหญ่มากดูดิพี่น้องคนอัลเลาะห์จะยกเกียรติไม่จำเป็นต้องเป็นใหญ่โตนะคนธรรมดาดูเกียรติที่อัลเลาะห์ให้ฉะนั้นอย่าดูถูกคนอย่าดูถูกคนนะครับฝากผมด้วยและเตือนตัวท่านและขอให้เราทั้งหมดนะครับได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะและขอให้ครอบครัวพี่น้องลูกหลานสุริยัตของพวกเราทั้งหมดได้สู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนวันที่26อย่าลืมไปเข้าฟิรดาวส์เปาะฟิรดาวส์จำลองก่อนผมมีพยานที่สวนฟิตเดานะมีโอกาสไปนะครับ26กี่โมงนะครับมาลอดลืมเดี๋ยวไป4ทุ่มเลยยุ่งเลย10โมงเช้าก่อนเข้าฟิตเดาจริงไปสวนฟิตเดาจำลองก่อนเดี๋ยวพี่น้องไปฟิตเนสในเฟซตายเลยอาจารย์ปั๊บทำสวนฟิตเดาจำลองลองไปดูอินชาอัลเลาะห์นะเชิญพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขอและให้เราหวังว่าได้เจอกันใหม่นะครับบางผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์